ู้ชมที่เคารพครับรามอนเดกเกอร์น้ำหนัก146เท่ากับเจมบอลเหมือนกันน้ำหนัก146นะครับวันนี้ก็มีคุณลุงอาจมาร่วมกันด้วยเท่าที่ดูในจอภาพครับคุณสมิงขาวพูดถึงเรื่องของสภาพร่างกายของรามอนเดกเกอร์ตอนนี้ครับเป็นยังไงฮะเนี่ยเท่าที่ดูแล้วนี่ไม่เหมือนกับเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วเพราะว่าในช่วงหลังๆนี่แกบอกว่าที่มาชกในเมืองไทยที่แพ้บ่อยเพราะว่าอากาศเมืองไทยกับฮอลแลนด์นี่ผิดกันครับเพราะฮอลแลนด์นี่เป็นเมืองหนาวแต่ที่ยังน่ากลัวอยู่ก็คือกำปั้นโอ้โหอันตรายมากก็แล้วเจมบอลนะอุดมศักดิ์ล่ะครับนี่แหมกำลังวัยดูสวยงามทีเดียวเป็นมวยซ้ายนี่ครับเป็นมวยซ้ายนี่แข้งซ้ายนี่เตะได้ฉกาจฉกรรจ์แต่ว่าแต่ถ้าชกกับรามอนเดกเกอร์ถ้าเพราะว่าถอดใจหรือว่าฟอร์นิดเดียวก็เป็นนั้นว่าเตรียมเปลไว้ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือศึกเจ้าเวหาทับฟ้า80ปีนะครับตทบ5กำลังถ่ายทอดสดครับเป็นบรรยากาศสดๆจากเวทีราชดำเนินแอร์เย็นฉ่ำทีเดียวครับวันนี้และเราก็ถือได้ว่าเป็นศึกรวมน้ำใจจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการมวยวงการพิธีกรหรือว่าผู้บรรยายมวยในวันนี้ก็มากันครบครันทุกสาขาทุกแหล่งเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราคงจะทยอยได้พูดคุยกันเรียงตามลำดับแล้วครับแม่พูดถึงว่ารามอนเดกเกอร์นี่เป็นมวยที่อันตรายนะครับเพราะว่าเคยอย่างเชอรี่สอวันนี้ก็เคยโดนต่อยน็อกแล้วก็โคบาลูกจุ๊บแม่ใส่ทองก็โดนกองมาที่ลุมพินีเหมือนกันอ่าล่ะครับมาดูว่าเจมบอลณโอดมศักดิ์นี่จะเป็นยังไงวันนี้รูปร่างน่าจะได้เปรียบกว่าเล็กน้อยนะครับเท่าที่ดูตามสายตาสูงกว่าล่ะครับแต่ว่าส่วนหนานี่แม่ครับรามอนนี่แกบึกจริงๆครับวันนี้ก็ถ่ายทอดสดจากเวทีมูราบเนินนะครับรายการมวยนัดพิเศษเจ้าเวหาทัพฟ้า80ปีนะครับคุณครับเป็นการพิเศษจริงๆนะครับคู่มวยวันนี้ก็ประกอบเอาไว้ใช้ได้ทีเดียววันนี้ก็ทางคุณสิริชัยแดงสุภานะครับบริจาคให้1ล้านบาทแล้วก็คุณจนน้ำพริกชื่อดังนะครับอ๋อแม่ประนอมแม่นี่ใครไม่รู้จักนี่น้ำพริกแล้วนี่เป็นอาหารหลักของคนไทยเลยทีเดียวคุณประจนอุลปาทรครับเจ้าของผลิตภัณฑ์เมล็ดแตงโม M16 นั้นก็ให้อีก1ล้านบาทนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเบียร์สิงห์ครับเบียร์สิงห์นี่ให้ 800,000 ในเรื่องของการถ่ายทอดทีวีครับจำนวนถึง 800,000 แล้วก็ยังมีอีกหลายๆบริษัทห้างร้านด้วยกันนะครับที่ร่วมสนับสนุนสำหรับศึกครั้งนี้เชิญครับคุณสมิงขาวมาชมเริ่มยกที่1 นะครับวันนี้ข้อมูลต่างๆก็จากคุณประยุทธ์สายคำนะครับหรือว่านกแลจาก Daily News นะครับฝ่ายข่าวกีฬาของเรารามอนเดกเกอร์ไอ้กังหันนรกจากฮอลแลนด์นะครับมาดูว่าวันนี้เจมบอลจะแก้กันหมัดลูกไหนแต่ว่าเจ้าตัวก็บอกว่ามั่นใจถึง 80% ในการชกวันนี้รามอนเดกเกอร์นี่ซ้อมมาจากฮอลแลนด์นี่14วันมวยชกกับมวยหมัดนี่ถ้าบอกว่าถอยแล้วตกใจโดนซ้ายไปทีนึงโดนเขี่ยล้มไปแล้วนะครับวันนี้แฟนหมัดมวยภายในสนามนี่แน่นขนาดไปหลายมุมเลยทีเดียวโดยเริ่มชกตั้งแต่ 6:00 น.แม้สมัยก่อนๆนี่ทางรามอนเดกเกอร์นี่ยังไม่ได้สักทางด้านแขนซ้ายแต่ว่าพอมาในช่วงหลังๆนี่สักแขนซ้ายแล้วรามอนเดกเกอร์เจมบอลนี่ติดตามดูให้ดีเป็นมวยที่จากพังงาในเรื่องหัวใจนี่เหลือเกินเหมือนกันหัวใจไม่กลัวด้วยโอ้ในโอ้โหเจมบอลติดขึ้นอีกดูให้ดีเป็นมวยรุ่นใหญ่ในรุ่นเวลเทเวท146ใครก็อยากดูรามอนเดกเกอร์ชกมวยไทยว่าเป็นมวยที่อันตรายนะครับมาโดนขวาของรามอนไปหมัดนึงเจมบอลปั่นแล้วนะครับเผลอไม่ได้กาตกไม่ได้เหมือนกันนะครับเจมบอลติดเข้าอีกเจมบอลไม่กลัวด้วยดูให้ดีวันนี้พอเจมบอลรู้ว่าต้องติดต้องกาดไม่ตกยกไหล่ขึ้นมาทัดทางไว้เลยเดินบี้วิกพยายามเขี่ยล่างไปก่อนรามอนเดกเกอร์เขาบอกเขาไม่เคยชกที่ราชดำเนินเลยนะครับคุณลุงอาครับครับก็วันนี้ถือว่ามาชกในเวทีใหญ่ๆอย่างนี้เต็มที่แล้วครับดูสีข้างนะครับดูว่าชายโครงนี่ของรามอนนี่เป็นรอย5นิ้วเลยดีครับด้วยแข้งซ้ายของเจมบอลครับมาแต่หมัดยังอันตรายเหลือเกินความหนาแน่นแล้วก็กำแพงนี่เรียกว่าอย่างหนาเลยทีเดียวรามอนเดกเกอร์เจมบอลขยับติดเข้าไปเจมบอลกาตกไม่ได้โอ้โหโดนขวาไปหมัดนึงแต่ว่ายังติดกาดแหมแววตาของรามอนเดกเกอร์นี่ดุร้ายนะครับชกแบบดุร้ายทีเดียวใครก็อยากดูรามอนเดกเกอร์เจ
เจมส์บอลนี่ใครอาจจะไม่รู้จักแต่เป็นมวยรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงชนะติดต่อกันโดน 1-2 ไม่เต็มหมัดนะครับตกใจถอดใจไม่ได้ต้องทำให้รามอนดักเกอร์เจ็บด้วยถ้าไม่เจ็บนี่ยุ่งเพราะเป็นมวยที่เรียนให้ทราบไปแล้วว่ากังหันนรกจากฮอลแลนด์ในเครือข่ายของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณนะครับมวยคู่นี้เจมส์บอลติดเข้าอีกเจมส์บอลไม่กลัวต้องให้รามอนดักเกอร์ให้เหนื่อยให้ได้ออกอาวุธให้เยอะแฟนวันนี้เชียร์กันเยอะทีเดียวสังเกตให้ดีนะครับทางด้านต้นแขนซ้ายของรามอนดักเกอร์นี่ในช่วงนี้นี่สักมีสักขึ้นมาแล้วไม่เหมือนกับแรกๆที่มาชกในเมืองไทยยังไม่มีสักหมดแฟนมวยหนาตาทีเดียวก่อนชกนะครับก่อนขึ้นเวทีเมื่อสักครู่นี้ก็พูดคุยกับรามอนดักเกอร์มานะครับเขาบอกว่า5ยกนี่ขอให้ถูกสักที2ทีเถอะนะถ้าเผื่อว่าทางด้านเจมบอลป้องกันได้หรือว่าหลบหลีกได้นี่ก็ต้องยอมครับในขณะที่เจมบอลเองวันนี้บอกว่าเป็นการไต่บันไดขั้นสำคัญนะครับถ้าเผื่อว่าชนะรามอนเดเกอร์ได้นี่เขาจะกลายเป็นสินค้าขึ้นห้างทันทีนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสูตรสำเร็จของทางด้านรามอนเดเกอร์นั้นที่น่าจับตานะครับนั่นก็คือการเตะหลอกก่อนนะครับจะเตะซ้ายเตะขวาแล้วก็ในจังหวะที่คู่ต่อสู้การตกนี่ฮุกซ้ายฮุกขวาจะตามมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีสูตรไว้เลยทีเดียวลองมาดูกันนะครับว่าจะได้ผลหรือไม่หรือว่าทางด้านเจมบอลจะสามารถจะประเคนแข้งสกัดอยู่หรือไม่อยู่ต้องลุ้นครับเชิญครับมาชมยกที่2ดูให้ชัดๆนะครับเจมบอลเป็นฝ่ายขยับเบียดเข้าไปอีกโชคกมวยหมัดเรียนให้ทราบไปแล้วว่าถ้ากลัวหรือว่าตกใจนี่เสร็จเลยเจมบอลติดอีกมีแข้งซ้ายสังเกตให้ดีว่าเรียกว่ายกไหล่ขึ้นมาซ่อนคางไว้หมดรามอนเดเกอร์นี่ซ้ายนับขวาน็อกกังหันนรกจากฮอลแลนด์น่าจะหนาแน่นด้วยแต่ว่าสภาพอากาศในเมืองไทยกับฮอลแลนด์นี่ผิดกันเพราะว่าเขาบอกว่ามาชกในเมืองไทยนี่ส่วนมากเพราะว่าชกกันยืดเยื้อไปแล้วเนี่ยเขาจะเหนื่อยง่ายไม่เหมือนกับที่บ้านเขาเพราะว่าที่บ้านเขาเป็นเมืองหนาวฮอลแลนด์รามอนเดเกอร์นี่พอยกที่2นี่เริ่มจะเห็นแล้วว่าเหงื่อนี่ไหลออกเยอะเลยทีเดียวสภาพอากาศภายในสนามมวยราชดำเนินนี่เป็นห้องแอร์แต่ว่าแฟนมวยเยอะก็เลยลูกนี้เขาแก้ไม่ค่อยได้โดนพลิกล้มลูกนี้แล้วเสียแล้วลูกนี้จะบอกชิงดำแล้วนี่เลิกคุยไปเลยเจมบอลติดอีกฝ่ายน้ำเงินนะครับน้ำหนักตัวปกติก็ชกในราวสัก140เศษวันนี้มาต่อย146ดามอนตัวนี้สังเกตดีว่าเปลี่ยนการแล้วเอาขวาออกพยายามหลอกล่อให้เจมบอลนี่งงลูกเตะนี่ไม่เท่าไรเจมบอลนี่เบียดเข้าไปติดไปเรื่อยติดไปเรื่อยออกแข้งซ้ายยาวไปออกซ้ายยาวแต่ว่าหมัดตกไม่ได้รามอนนี่สังเกตให้ดีว่าการไม่ตกเลยทีเดียวมาออกขวาหมัดนี้เจมบอลติดเข้าไปอีกเจมบอลต้อนติดไปเรื่อยสังเกตให้ดีว่าเป็นมวยเด็กที่กำลังมาแรงอีกคนนึงอายุเพียง19ออกซะโยนเข่าขวาอีกทีนึงวงในนี่เลิกคุยเลยติดอีกรามอนเดเกอร์ชั่วโมงนี้ปีนี้ไม่เหมือนปีก่อนๆแต่ว่าอาวุธนี่ยังใช้ได้ดีแล้วก็มาชกและดำเนินครั้งแรกในวันนี้ด้วยรามอนเดเกอร์เจมบอลขยับขยับติดอีกจะบางกว่าแต่ว่าส่วนสูงจะสูงกว่านิดนึงเขาชกกับเชอรี่มาแล้วโคบานมาแล้วน็อกโคบานที่ลุมพินีแล้วก็เคยน็อกเชอรี่แล้วก็นำพลมาแล้วด้วยเหมือนกันเจมบอลติดเข้าไปอีกแฟนๆนี่อาจจะไม่รู้จักเจมบอลณอุดมศักดิ์แต่เป็นมวยที่เหมือนกับค่าตัวนี่มวยคู่นี้ถ้าตามค่าตัวแล้วนี่ชกกันไม่ได้เพราะว่าทางรามอนเดเกอร์นี่เหมาเสร็จนี่ 350,000 บาทส่วนเจมบอลนี่ค่าตัวตอนนี้ยังไม่ถึงแสนมาอันตรายเหมือนกันพยายามฉกแล้วก็ฉวยโอกาสได้ดีเหมือนกันทางรามอนเดเกอร์สังเกตได้ดีว่าการยืนมวยของเขานี่ยืนแบบกำแพงหนาแน่นเลยโอ้โหออกขวาสวนหมัดนี่ประมาทไม่ได้นะเจมบอลโดนอย่างนี้ไปแล้วนี่การตกไม่ได้นะครับพยายามเขี่ยล่างไปเรื่อยต้องทำให้เขาเจ็บด้วยนะต้องทำให้เจ็บหมดโดนเต็มเต็มทั้งแข้งซ้ายแข้งขวา2ยกไปแล้วนะครับรามอนเดเกอร์ฝ่ายแดงนั้นยังไม่แสดงพิษสงครับเจ้าของกำปั้นที่มีฉายาว่ากังหันมรณะนะครับยังต่อยไม่โดนว่าอย่างนั้นครับยังเหลืออีก3ยกหรือว่าเจมบอลนั้นจะประคองตัวได้ไหมนะครับ
ความสดของเจมบอลครับอายุ19ปีเท่านั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าช่วยได้เยอะทีเดียวกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันก็ทำให้รามอนเดคเกอร์เองก็ดูจะแผ่วๆลงไปแล้วครับแต่ว่าแหมมวยหมัดนี่มีสิทธิ์ลงมีสิทธิ์ปิดบัญชีได้ทุกวินาทีนะครับตราบใดที่ระฆังยังไม่สิ้นเสียงนี่ก็มีโอกาสได้ทั้งนั้นแหละครับขณะนี้นี่เตรียมรอเลยทีเดียวออกมายืนรอกลางเวทีไม่ร้อนนะครับคุณสนิงขาวครับในราชดำเนินนี่วันนี้อากาศดูมันจะเย็นขึ้นรามอนเนคเกอร์ก็คงสบายนะครับคงดีขึ้นติดแอร์ครับในเวทีนี้วันนี้มาชมต่อยกที่3วันนี้มองดูแล้วเขาไม่เหนื่อยเท่าไหร่เพราะว่าเขาเคยเจอประเภท10ล้อล้วนๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคหรือว่าจะเป็นเชอรี่สวันนี้รู้ว่าสิทธิ์จามีเป็นมวยประเภทโหดๆทั้งนั้นเพราะว่าตามเกรดตามชื่อแล้วนี่รามอนเนคเกอร์ทั้งค่าตัวก็เหนือกว่าด้วยตอนนี้โดนเข็นล้มไปอีกรามอนเดกเกอร์ทิ้งตัวไปก่อนแต่ว่ามาดูว่าเด็กหนุ่มคนนี้คือเจมบอลไม่ใช่ในหนังนะเจมบอลรายนี้อายุเพียง19โดน 1-2 เหมือนกันเดี๋ยวได้ทราบไปแล้วว่าชกกับมวยหมัดนี่ถอดใจตกใจไม่ได้ต้องติดต้องเคลียร์ไปเรื่อยมาโดนหมัดของเจมบอลในหมัดนึงโดนนี่ซึมเหมือนกันนะทางเจมบอลโดนหมัดของรามอนเดกเกอร์ซึมเหมือนกันเจมบอลติดเข้าไปอีกมาแต่วันนี้เขาบอกว่ามั่นใจถึง 80% เพราะทางบ้านนี่ดูกันไปทุกที่เลยทีเดียวกรรมการผู้ห้ามของราชดำเนินเฉลิมประหยัดทรัพย์บอลออกแข้งซ้ายยาวอีกมาแต่ว่าดูหมัดหน้าของรามอนวันนี้ยังออกไม่ได้เขาหมัดอันตรายคือฮุกซ้ายหมัดหน้าเนี่ยสังเกตตัดล่างอีกหมัดนึงโดนเจมบอลเล่นลำตัวเจมบอลนี่ใจดีเหลือเกินแววตาไม่กลัวโดนแต่ตรงนี้สุดเท้าไม่โดนหมัดรามอนขยับแววตานี่ดุร้ายนะรามอนเดกเกอร์นี่สังเกตดีๆบุกซ้ายนี่น่ากลัวแต่ยังออกไม่ได้ถ้าเตะแล้วไม่เท่าไรเจมบอลติดเข้าไปอีกเจมบอลฝ่ายน้ำเงินถอยไม่ดีนะครับเจมบอลถอยไม่ดีรามอนติดไปอีกเจมบอลต้องทำให้รามอนเดกเกอร์เจ็บด้วยถ้าไม่เจ็บแล้วนี่รามอนเดกเกอร์พลังหมัดยังหนักหน่วงขอให้โดนสักหมัดหนึ่งเขาบอกวันนี้เตะขามาทีนึงเจมบอลขยับเพิ่มอีกเจมบอลกาดไม่ตกวันนี้เผลอไม่ได้ร้นก็ไม่ได้เหมือนกันรามอนเขี่ยล่างอีกทีนึงดูมันจะโดนขาไปนิดนึงเจมบอลออกอาการแล้วนะครับโดนขาเจมบอลเกอร์เขี่ยขามาทีเจมบอลออกมาแต่หมัดนี้ถูกแล้วมีหวังเช็คบินแน่ช่วยลุ้นเจมบอลต้องเอาใจช่วยด้วยตอนนี้ขาเริ่มทำท่ายางจะแตกนะคุณนี่ขาหน้าจะแตกแล้วกันนะครับคุณนาฏแต่ไม่กลัวนะเจมบอลติดเข้าไปอีกบอลเตะเข้าลำตัวต้องลุยแล้วนะครับเจมบอลต้องทำให้รามอนเกอร์หมดแรงให้ได้ไม่หมดนี่ยุ่งวันนี้ทางผู้ใหญ่อยากดูเหลือเกินรามอนเดกเกอร์หมดยุคตอนนี้ผมกำลังนั่งอยู่กับท่านพลอากาศเอกเฉลยวรินทราคมครับท่านเป็นประธานกรรมการฝ่ายประสานงานครับก็อยากจะมีการพูดคุยกันสักนิดหนึ่งอยากจะเรียนถามว่าความเป็นมาของศึกใหญ่วันนี้เป็นมาอย่างไรครับท่านครับอันนี้เนื่องจากวันนี้นะฮะก็เป็นวันสำคัญของกองทัพอากาศซึ่งกองทัพอากาศมีอายุมาครบ80ปีนะครับแล้วก็ต้องการเฉลิมฉลองกองทัพอากาศอายุครบ80ปีนอกจากนั้นแล้วกิจกรรมที่จะเฉลิมฉลองนั้นเรามีอยู่หลายกิจกรรมแต่ว่ามวยไทยเนี่ยเราถือว่าเป็นมรดกของเรานะฮะเป็นมรดกของโลกเพราะฉะนั้นเราก็พยายามส่งเสริมศิลปะมวยไทยโดยตั้งรางวัลไว้ในเรื่องนี้หลายรางวัลนะฮะทั้งศิลปะแม่ไม้มวยไทยทั้งรางวัลไหว้ครูวันนี้เรามีครับครับก็ถือได้ว่าเป็นการร่วมอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยครับถือเป็นกีฬาที่มีมาตั้งแต่นานแล้วนะครับมวยไทยของเรานี่ครับดังนั้นกองทัพอากาศก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมอันนี้ครับเราจะไปชมมวยกันบนเวทีนะครับขณะนี้เป็นยกที่4ครับเชิญครับคุณสมิงขาวครับมาชมต่อในยกที่4ตอนนี้รามอนเดกเกอร์เปลี่ยนกลาดแล้วเจมบอลติดเข้าไปอีกแม่มวยกำลังห้าวหาญเหลือเกินทางเจมบอลไม่กลัวหมัดของรามอนเดกเกอร์ด้วยมวยหม
นี่อันตรายเพียงต้นๆแต่ว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าหมัดของรามอนเดเกอร์นี่โดนที่ไหนเน่าที่นั่นเดมอนถอยไม่ดีจับขารามอนเดเกอร์อย่างนี้ไม่เสียคะแนนก็ล็อกแล้วตอนนี้ล็อกตรงนี้รามอนเดเกอร์ต้องลูกนี้ไม่ชอบเกลียดด้วยว่าชกสีแดงนี่ชกกับมวยเข่านี่เกลียดเหมือนกันพอโดนล็อกไปแล้วนี่มันจะแก้ไขไม่ได้สมบัติติดเข้าอีกสมบัติออกซ้ายยาวแต่ว่าโดนโต้ขาโดนที่เก่าเวลาเดิมนะครับโดนที่เก่าเวลาเดิมอีกแล้วเดี๋ยวบอลออกอาการได้เห็นชัดเลยทีเดียวลูกนี้อันตรายแล้วนะครับว่าโดนออกอาการอย่างนี้หันมาเล่นในตัวนี้ต้องเลาะเลาะไปเรื่อยเลาะซุกไกลไปเรื่อยการเฉลิมแยกกันออกจะบอลออกการโดนขาไปแล้วจะบอลติดอีกหันมาเล่นในแล้วตัวนี้ล็อกเลยล็อกลูกนี้เราบอลเดกเกอร์ไม่ชอบเลยทีเดียวหันข้างจะบอลต้องเดินต้องติดเพราะตัวเองเสียขาแล้วขาหน้าตอนนี้ออกอาการเห็นได้ชัดทีเดียวมาตัวนี้พุ่งเลยล็อกแล้วนะครับเป็นการแก้ลูกที่เรียกว่าโดนเตะขาหมุนไปเรื่อยมาลูกนี้ทางรามอนเดกเกอร์นี่รับสารภาพเหมือนกันหันหลังให้รอกรรมการจะมาแยกแล้วจะบอลซ้ายตกไม่ได้โอ้โหโดนซ้ายหมัดนี้โดนอีกหมัดนึงโดนเตะเข้าข้างไปเลยทางเจมบอลกรรมการเฉลิมนับแล้วนะครับมาแต่ว่าอันตรายแล้วหุกซ้ายอีกหมัดโดนเลยนะครับนอนแน่นิ่งไปเลยยกที่4โอ้ตาค้างเลยนะครับทางเจมบอลนี่ตาค้างเลยทีเดียวก็เรียนให้ทราบไปแล้วว่ารามอนเดเกอร์นี่กระดูกเหลือ24วินาทีของยกที่4ก็ใกล้จะหมดยกที่4แล้วนะครับเจมบอลเรียนให้ทราบไปแล้วว่ากระดูกสำคัญดูภาพช้าๆชัดๆอีกทีนึงแววตานี่ลอยแล้วนะครับในช่วงโดนฮุกซ้ายหมัดนี้ขอให้โดนสักหมัดที่เขาบอกไปแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงชมมวยคู่ต่อไปวันนี้ในศึกเจ้าเวหาทัพฟ้า80ปีทางรามอนเดเกอร์ได้รับเสียงเชียร์จากแฟนมวยรอบสนามเลยทีเดียวเพราะเป็นนักมวยต่างชาติแล้วก็เป็นฝรั่งจากฮอลแลนด์คนเดียวที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเมืองไทยก็คือรามอนเดเกอร์คุณสุเมงขาครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าจะมีการเตะก่อนเตะนำก่อนแล้วทางด้านเจมส์บอนด์นะครับระวังที่ขาใช่ไหมฮะแล้วก็ฮุกซ้ายโชกเข้าไปเนี่ยนำร่องไว้ก่อนเลยทีเดียวก็เรียนให้ทราบตั้งแต่ทีต้นแล้วว่าฮุกซ้ายเข้าอันตรายมากเลยรามอนเดเกอร์แต่ว่าลูกสุดท้ายนี่แหมเสียฟอร์มเสียเชิงนิดนึงโดนเตะปลายคางนะครับคู่ที่2ของการถ่ายทอดกัน